มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมรสุมยังหนักนะคะกรมอุตุเตือนฝนถล่ม37จังหวัดระวังอันตรายกทม.ไม่รอดค่ะวันที่29มิถุนายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันไม่มีหรือว่ามีน้อยในช่วงฤดูฝนค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันที่30มิถุนายนนี้ภาคเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 26-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสนะคะ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ